ูข่าวให้มีความรู้ในข่าวนี้สอนให้รู้ว่ากับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับจากข่าวที่มีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากปัญหาความรักฆ่าตัวตายเพราะความเจ็บป่วยฆ่าตัวตายเพราะปัญหาชีวิตต่างๆหรือผลกระทบที่ตามมาจากสถานการณ์โควิด-19ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาตกงานหรือไม่ได้รับเงินเยียวยาและนี่คือผลที่ตามมาของการฆ่าตัวตายครับข่าวฆ่าตัวตายเหล่านี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าตัวตายเป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงยังเป็นการสะท้อนสภาพจิตใจของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมอีกด้วยครับโดยสถิติคนฆ่าตัวตายเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ข้อมูลว่ามีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด84คนส่วนปัจจัยที่เป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายมากขึ้นส่วนใหญ่นั่นก็คือเรื่องปากท้องอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจนั่นเองครับจากข่าวนี้เราต้องตระหนักนะครับว่าจริงๆแล้วทางออกของปัญหาชีวิตเมื่อรู้สึกว่าเดินมาถึงทางตันยังมีหน่วยงานที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณนั่นก็คือการโทรไปที่สายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมครับศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300คือหน่วยงานที่ช่วยเหลือทุกเรื่องครับทั้งตกงานไม่มีเงินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีข้าวจะกินถูกทำร้ายร่างกายอยากหาคนรับฟังรวมถึงปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่มีการรองรับสายเข้ามากกว่า 17,800 สายต่อวันครับกรณีร้องทุกข์ทั่วไปหมายความว่าเช่นตอนนี้ประสบปัญหายากจนไม่มีเงินตอนนี้ยากลำบากมากไม่มีอาหารจะรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ก็จะมีทีมที่จะลงไปเอาถุงยางชีพไปให้ก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนโยบายนะวันนี้คือเมื่อมีเรื่องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300จะต้องส่งข้อมูลให้กับจังหวัดภายใน24ชั่วโมงในกรณีมันจะมีบางกรณีนะคะที่มันไม่ใช่การช่วยเหลือทั่วไปเช่นกำลังถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวหรือคนภายนอกครอบครัวอันนี้เรามีทีมเร่งด่วนอย่างที่บอกกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเราลงไปจัดการได้ด้วยตัวเองแต่เราร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็ร่วมมือกันก็คือลงไปด้วยกันแบบเร่งด่วนเลยเข้าไปช่วยเหลือเลยนอกจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมแล้วยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคำปฏิเสธเสียงตำหนิหรือปัญหารายทางที่สะสมไว้จนไม่เจอทางออกหน่วยงานนี้ครับพร้อมที่จะรับฟังและให้คำแนะนำคุณเสมอนั่นก็คือสายด่วนสุขภาพจิต1323เพราะบางเรื่องเราเข้าใจว่าคุณอาจจะพูดกับคนรู้จักไม่ได้เพราะฉะนั้นนักฟังแปลกหน้าอย่างสายด่วนสุขภาพจิตอาจจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งในการรับฟังปัญหาของคุณนะครับบางครั้งโชคชะตามักเล่นตลกกับชีวิตเราเสมอทุกบ้างสุขบ้างปะปนกันไปแต่ถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆลองโทรหาสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือสายด่วนสุขภาพจิต1323คิดอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้มืด8ด้านแล้วลองยกหูโทรหาเขาสักครั้งเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะครับติดตามข้อคิดดีๆและความรู้ที่เกิดขึ้นจากข่าวในข่าวนี้สอนให้รู้ว่ากับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับ